คือตอนนี้มันยังไม่มีการสลับขั้วกันระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองเพียงแต่ครั้งที่3เนี่ยครับน่าจับตา8พรรคร่วมเนี่ยจะปรับแผนอย่างไรแต่ว่าความรู้สึกผมนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมมองว่าหน้าคุณเศรษฐาเนี่ยลอยมาทันทีเลยคุณปริมค่ะแต่โอเคแหละเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทางก้าวไกลกับเพื่อไทยที่เขาจะคุยกันวันนี้เนี่ยค่ะมันก็น่าจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากมากๆอาจารย์คิดว่าเขาจะคุยอย่างไรเพราะคุณหมอบอกว่ามันต้องคุยกันอย่างจริงจังเอาทุกอย่างที่ถูกอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยมาขึ้นโต๊ะในที่ประชุมระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยและจะคุยกันอย่างลึกซึ้งดิฉันได้จับทุกคำของคุณหมอชลน่าเลยนะอาจารย์คิดว่าวันนี้เขาจะคุยอย่างไรในฐานะการเมืองนักการเมืองต้องปรับแผนถ้าเป็นฟุตบอลก็คือฟุตบอลครึ่งหลังครึ่งแรกโดนเขายิงนำไปเยอะนะครับครึ่งหลังต้องปรับแผนเพราะว่าเท่าที่ทราบก็คือว่ากลุ่มเจรจาที่ไปคุยกับสว.เนี่ยพรรคเพื่อไทยปล่อยให้ก้าวไกลนำเองและก็เราก็ยังไม่รู้ว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นได้พูดคุยกับสว.ช่วยก้าวไกลหรือไม่อันนี้วันนี้แปดพรรคร่วมต้องมาคุยว่าต้องจริงจังเลยนะการไปเจรจาเนี่ยถ้าปล่อยให้ก้าวไกลไปลำพังเนี่ยภาพออกมาเหมือนเดิมครับวันที่19ก็ออกมาเหมือนเดิมครับเสียงอยู่ในประมาณนี้แหละครับคือเพื่อไทยเนี่ยต้องช่วยก้าวไกลอย่างเต็มที่จริงๆเพราะว่าสว.บางส่วนเนี่ยต้องยอมรับว่ามีสารสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยหลายคนนะครับเท่าที่เรามองเพียงแต่ว่าบางส่วนที่สว.ไม่สบายใจจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าก้าวไกลเองเขาก็เท่าที่ฟังเสียงเนี่ยอย่าง112เนี่ยครับก็ยืนยันว่าเขาคงไม่ผิดสัญญาผิดสัจจะกับประชาชนตรงนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่าวันที่19เนี่ยทาง8พรรคร่วมก็ยังเสนอคุณพิธาเหมือนเดิมครับยังกล้าจะเสนอคุณพิธาเหมือนเดิมในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีต้องปรับวันนี้ต้องดูว่าเขาก็คงว่าต้องปรับทัพในการเปลี่ยนคณะเจรจาหรือจะเพิ่มเงื่อนไขในการไปเจรจากับสว.ครับผมโอ้อาจารย์มองว่าวันที่19เนี่ยยังไม่เปลี่ยนตัวใช่ไหมคือยังเป็นคนคุณพิธาแล้วจะมีตัวเลือก 2-3 ไหมอย่างเช่นแบบคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาด้วยก็จะไม่มีอย่างนี้หรอผมคิดว่าวันที่19ยังไม่มีครับแต่ถ้าวันที่19เนี่ยคุณพิธาไม่ได้8พรรคร่วมคงมีแผน2ร่วมกันก็คงอาจจะเปลี่ยนแคนดิเดตตัวนายกนะครับแต่ว่ามันมีบางนักวิเคราะห์บางคนมองว่าวันที่19เนี่ยคุณพิธาอาจจะมีคู่แข่งกับขั้วตรงข้ามนั่นน่ะสิผมมองว่าฝั่งพรรครัฐบาลเดิมนะครับยังคงไม่เสนอหรอกเพราะว่าเขาโหวตได้ก็จริงครับท่านผู้ชมแต่โหวตได้แต่บริหารประเทศไม่ได้ตอนนี้ส.ส.ทั้ง2ฝั่งทั้งว่าที่ทั้ง8พรรคร่วมแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยค่อนข้างมีเอกภาพเรามองกันอย่างไรครับมองจากเสียงเมื่อวานเนี่ยของก้าวไกลเพื่อไทยก็ครบนะครับของฝั่งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เขาก็คล้ายๆผนึกเป็นเอกภาพแม้บางส่วนจะงดออกเสียงนั่นแหละก็คือไม่เลือกคุณพิธานะครับคือตอนนี้มันยังไม่มีการสลับขั้วกันระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเขาก็คงยังไม่เสนอคู่แข่งจากฝ่ายตรงข้ามหรอกครับก็ยังโหวตคุณพิธานี่แหละภาพยังเชื่อว่ายังโหวตคุณพิธาเพียงแต่ครั้งที่3นี่ครับน่าจับตามมากที่สุดว่า8พรรคร่วมเนี่ยจะปรับแผนอย่างไรแต่ว่าความรู้สึกผมนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมมองว่าหน้าคุณเศรษฐาเนี่ยลอยมาทันทีเลยคุณปริมคืออาจารย์คือหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆที่คุณเศรษฐาจะเป็นตัวเลือกในรอบที่3แล้วจะชนะโหวตแบบนี้ชนะหรือไม่นั้นก็เรายังตอบไม่ได้แต่ก็มีโอกาสแต่ผมมองคุณเศรษฐามากกว่าคุณอุ๊งอิ๊งเพราะคุณอุ๊งอิ๊งก็คือลูกสาวคุณทักษิณสว.บางส่วนก็อาจจะมองแบบพูดง่ายคือจะหาเรื่องไม่เอาอ่ะเอาแบบตรงๆเลยหาเรื่องไม่เอา พอเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยมันยังเป็นความที่คล้ายๆคุณเศรษฐาจะมีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ส่วนตัวคือคุณเศรษฐาเขามีความเป็นตัวตนสูงพอสมควรนะครับเขาไม่ได้เป็นร่างทรงของใครนะครับผมก็มองว่าในบรรดาแคนดิเดตที่เหลือเนี่ยถ้าคุณก้าวไกลของคุณพิธามีคนเดียวตัดออกเหลือเพื่อไทย3คนเนี่ยผมก็มองไปที่คุณเศรษฐานี่แหละครับท่านผู้ชมครับ